ก็สวัสดีทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินด้วย True Wallet ครับผมนะของเว็บ PB Easy Shop นะครับก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงนี้เลยนะครับนี่มันมีให้เติมเงินนะตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมี3รูปแบบนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีเติมเงินด้วย True Wallet นะนี่กดตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีเบอร์ wallet ให้เราเลยเห็นไหมนี่แล้วก็กดไปที่โอนเงินเลยนะแล้วก็ใส่เบอร์นะครับนี่เบอร์เขาก็ขึ้นให้ดูแล้วนะนี่ใส่เบอร์นั้นเลยนะครับนี่ก็ใส่จำนวนเงินนะผมจะเติมสัก200ครับผมนะนี่ก็กดโอนเงินเลยนะครับนี่ชื่อคนนี้เลยนะนี่กดยืนยันการโอนนี่นะครับแล้วก็ทำการโอนวอลเล็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่มันก็จะมีนะผมนะมีสลิปครับผมนะนี่ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนี่เอาเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้เลยครับผมนะนี่กดใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันการชำระเงินเลยนะนี่กดไปเลยยอดเงินจำนวน200บาทถูกเพิ่มเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมนะนี่โอเคนะครับเราก็ทำการเติมเงินเว็บ PB Easy Shop ด้วย True Wallet เสร็จแล้วครับผมนะนี่เราก็สามารถซื้อของในเว็บ PB Easy Shopได้เลยครับผมนะ